่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้นะคะเราขอเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนปัจจุบันนี้หลายๆคนก็อาจจะเจอวิกฤตในการข้อเท้าพลิกนะคะไม่ว่าจะเดินเหินหรือวิ่งนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการรักษาแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการเจ็บป่วยของข้อเท้านั้นเนี่ยแย่ลงได้เช่นกันนะคะและหากใครกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะอาจจะทำให้อาการแย่ลงอย่างที่เราบอกไปวันนี้เราก็เลยมีท่าออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเท้านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นท่ากายบริหารที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นท่าแบบไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowสวัสดีค่ะมณชนกบำรุงสุขค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะอยู่ที่ศูนย์กีฬารามาธิบดีนะคะวันนี้นะคะจะมาให้คำแนะนำค่ะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเท้านะคะโดยที่ท่านผู้หญิงค่ะที่ใส่ส้นสูงอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะที่มีอาการข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนะคะอยู่เป็นประจำวันนี้นะคะจะมาสาธิตท่าที่จะทำให้ข้อเท้าของคุณมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะท่าที่1 นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านข้างข้อเท้าค่ะด้านในและด้านนอกนะคะโดยอุปกรณ์วันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นเก้าอี้นะคะซึ่งหาง่ายนะคะโดยท่าแรกเรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะยกเท้าขึ้นมาพาดไว้ที่ต้นขาอีกข้างนึงค่ะจากนั้นค่ะเราใช้ฝ่ามือของเราค่ะวางไว้ที่จมูกเท้านะคะหัวนิ้วโป้งของเราในขณะที่เรากดมือลงนะคะให้เกรงข้อเท้ากระดกต้านแรงขึ้นเราจะเกรงค้างไว้นะคะ 1-10 วินาทีค่ะจากนั้นนะคะเมื่อครบแล้วเราค่อยๆผ่อนคลายค่ะและสลับท่าเป็นใช้ฝ่ามือนะคะดันสันเท้าทางด้านนิ้วก้อยของข้อเท้าค่ะดันขึ้นในขณะที่ฝ่ามือดันขึ้นนะคะข้อเท้าเราดันฝ่ามือลงเกรงค้างต้านกันไว้10วินาทีนะคะในขณะที่เราออกแรงเกรงค้างหายใจเข้าออกปกติค่ะจากนั้นนะคะเราทำทั้งหมด3เซตค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อทั้งสองข้างสมดุลกันนะคะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้านะคะท่านี้เราจะใช้ทิชชู่นะคะหรือผ้าเช็ดเท้านะคะเป็นอุปกรณ์โดยการที่เราวางทิชชู่ค่ะลงบนที่พื้นนะคะจากนั้นวางฝ่าเท้าลงไปที่กลางทิชชู่ค่ะออกแรงจิกฝ่าเท้าของเรานะคะยกให้ทิชชู่ลอยเหนือจากพื้นค่ะเกรงค้างไว้ค่ะ10วินาทีนะคะเมื่อเราครบแล้วจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายค่ะแล้วก็วางลงจากนั้นทำสลับข้างกันค่ะเราทำทั้งหมดแบบนี้ค่ะ3เซตนะคะเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้านะคะส่วนท่าที่3ค่ะจะเป็นฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะในท่านี้นะคะเริ่มจากง่ายก็คือท่านั่งค่ะเรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะโดยที่ส้นเท้าของเราค่ะวางไว้ที่พื้นจากนั้นค่ะเราหายใจเข้าหายใจออกค่ะเรายกส้นเท้าขึ้นลอยจากพื้นจากนั้นผ่อนคลายวางลงทำต่อเนื่องกันนะคะ15ครั้งค่ะจากนั้นเราทำทั้งหมด3เซตด้วยกันนะคะในท่าต่อไปจะเพิ่มความยากมากขึ้นค่ะจากท่านั่งนะคะเราจะเป็นท่ายืนท่านี้เราจะใช้น้ำหนักตัวของเรานะคะโดยที่ขายืนกว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะส้นเท้าวางชิดติดพื้นจากนั้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกส้นเท้าขึ้นลอยจากพื้นจากนั้นค่อยๆลดส้นเท้าลงเราทำต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะ15ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่าที่4นะคะท่าต่อไปจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแล้วนะคะในท่านี้จะเป็นยืดกล้ามเนื้อน่องค่ะ
โดยที่ท่าของเรานะคะจะเป็นการยืนเท้านำเท้าตามนะคะขาที่อยู่ด้านหน้าค่ะจะงอหัวเข่าส่วนขาที่อยู่ด้านหลังขาจะตึงนะคะปลายนิ้วเท้าชี้ไปทางทิศทางเดียวกันทั้งสองข้างค่ะโดยเราจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อน่องของขาที่อยู่ด้านหลังนะคะนับ 1-30 วินาทีนะคะจากนั้นเราก็สลับข้างกันค่ะประโยชน์ของท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็การยืดข้อเท้านะคะก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนะคะและก็ป้องกันอาการข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงได้นะคะสำหรับคนที่ใส่ส้นสูงอยู่เป็นประจำนะคะก็สามารถนำท่าเหล่านี้ไปฝึกได้ที่บ้านค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากท่ากายบริหารที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะการเลือกรองเท้าที่ดีต่อสุขภาพของเท้าก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเช่นกันนะคะควรเลือกรองเท้าที่มีส้นหนาๆแล้วก็การสปริงตัวต้องค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยรองเท้าแฟชั่นทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่ต้องยืนต้องเดินต้องวิ่งแบบนี้ก็ควรที่จะเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณนั่นเองค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากรายการ Drama Square นั่นเองนะคะและสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้แน่นอนนะคะเราก็จะเปิดสายให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นเองนะคะที่023547104และ023547105ใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตทางด้านใดก็แล้วแต่หรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาทางด้านจิตเวชรีบโทรเข้ามานะคะช่วงหน้าเรามีนัดกันค่ะ